พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติประธานถ้วยรางวัลพระราชทานและถ้วยรางวัลประธานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคม2554เวลา 15:23 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติเสด็จไปยังสนามกีฬากลางพื้นที่โครงการในพระองค์904เขตดุสิตทรงบังคับเครื่องบินจำลองเปิดการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคม2554และเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจำนวน13โรงเรียนนักกีฬาตัวแทนจากทั่วภูมิภาคของประเทศตลอดจนบุตรหลานของข้าราชบริพารในพระองค์และชุมชนใกล้เคียงวังสุโขทัยที่มีความสนใจเรื่องการบินมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงขีดความสามารถด้านการบินเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับพร้อมกันนี้ทัพพระเนตรการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับรอบชิงชนะเลิศจำนวน6รายการประกอบด้วยประเภทยุทธวิธีประเภทสวยงามบินได้ประเภทลำเลียงประเภทบินนานประเภทบินผ่านผลหรือลอดห่วงและประเภททิ้งสัมภาระตรงจุดจากนั้นประธานถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแก่ทีมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมจังหวัดศรีสะเกษผู้ชนะเลิศประเภทยุทธวิธีประธานถ้วยประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาแก่ทีมโรงเรียนวัดช่างเคียนจังหวัดเชียงใหม่ผู้ชนะเลิศประเภทสวยงามบินได้ประธานถ้วยประธานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแก่ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริกจังหวัดนครนายกผู้ชนะเลิศประเภทลำเลียงประธานถ้วยประธานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์แก่ทีมโรงเรียนลิไทยพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยผู้ชนะเลิศประเภทบินนานและประธานถ้วยประธานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติแก่ทีมโรงเรียนประเทียบวิทยาทานจังหวัดสระบุรีผู้ชนะเลิศประเภทบินผาดโผนลอดห่วงกับทีมโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมจังหวัดศรีสะเกษผู้ชนะเลิศประเภททิ้งสัมภาระตรงจุดนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในฐานะเจ้าฟ้านักบินเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านการบินอากาศยานประเภทต่างๆและนิทรรศการวิวัฒนาการด้านการบินของกองทัพอากาศไทยทั้งนี้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จัดการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหามาตั้งแต่ปี2552เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยเรียนรู้วิชาการบินโดยอากาศยานบังคับราคาประหยัดผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ Miracle of Lifeทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้นายธนาชัยประสิทธิ์ผู้อำนวยการโครงการหนึ่งใจติวให้น้องเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันวิ่งเทิดพระเกียรติ Miracle of Life หินช้างสีซูเปอร์ฮาล์ฟมินิมาราธอนครั้งที่7ประจำปี2554ณแหล่งท่องเที่ยวหินช้างสีอุทยานแห่งชาติน้ำพองตำบลโคกงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นซึ่งมูลนิธิMiracle of Life ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554โดยการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะทาง 11.7 กิโลเมตรและฟันรันหรือเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง4.8 กิโลเมตรภ
ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งคณะบุคคลและองค์กรต่างๆได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิคณะยอดเยาวมานจังหวัดเพชรบุรีคณะอบต.นาทับจังหวัดสงขลาสหภาพแรงงานซันสตาร์ประเทศไทยศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์กิ่งกาชาดจังหวัดสุโขทัยนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางกิ่งกาชาดอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอบต.นาโหนดจังหวัดพัทลุงโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยาและโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยาจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาจังหวัดสิงห์บุรีสโมสรไลออนอุบลราชธานีคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาจังหวัดสระแก้วครูกศน.บางมูลนาคจังหวัดพิจิตรอบต.เมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีขณะเดียวกันคณะบุคคลได้ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ชั้น2ตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชด้วยความจงรักภักดีเช่นกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะช่วงนี้พบคุณประวินาไมค่ะดิฉันกมลวรรณตรีพงศ์สวัสดีค่ะ